ทีที่นี่นะที่นี่ไม่ใช่ผับอย่างเดียวเป็นบ่อนนะผมให้คุณดูตรงภาพนี้อันนี้เป็นผับหรือเปล่าอยู่ในของคุณมีกันนะอันนี้คือที่เหมือนคาสิโนเลยที่รับแลกชิปตามคลิปวิดีโอที่ตำรวจถ่ายออกมาอย่างนี้นี่เป็นที่มิกเซอร์เหรอไม่ใช่นะเดี๋ยวผมจะบอกให้ด้วยว่าของใครแต่ขอบอกก่อนนะว่าข้อมูลทั้งหลายเนี่ยผมไม่ได้ว่าอยากจะเอาอะไรผมส่งให้คนนี้หมดผมจะไล่ประเด็น2ประเด็นผมเคยพูดไปแล้วหลายครั้งว่าทุนจีนสีเทาเนี่ยบุกประเทศไทยแต่ไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนใจในสิ่งที่ผมพูดสมัยก่อนเขาเรียกว่าทัวร์ศูนย์เหรียญอ่ะตอนนี้คุณตั้งไปได้เลยว่าตอนนี้คือผับศูนย์เหรียญ นะครับ เจ้าของตัวจริงตอยอเฮ้ยไม่ใช่เว้ยเออใช่ตอหอตอขอนะครับถามว่าคนนี้คือใครนะตู้เห่าภาษาจีนเนี่ยตู้เห่าตู้เห่าผมเลยเรียกว่าตอหอหลานเขยอดีตตำรวจดังเมียก็เป็นตำรวจใหญ่เมียเป็นผู้หญิงนะตัวเองเป็นคนจีนเดิมทำธุรกิจที่ภูเก็ตทั้งจิวเวลรี่ทั้งทัวร์แต่ปัจจุบันเนี่ยต้องเข้าใจทุนจีนก่อนเมื่อไม่มีคนจีนเข้ามาก็ไม่มีเงินดังนั้นคนต่างๆเหล่านี้ที่ผมเรียกว่าจีนสีเทานะจีนเทาจึงอพยพมาเปิดผับศูนย์เหรียญบวกบ่อนทีนี้เปิดแล้วคนไทยที่ผมบอกว่าไม่ได้อะไรเพราะอะไรน้ำยังเป็นจีนเลยบุหรี่ก็เป็นจีนยามันก็ยังจีนเพราะฉะนั้นน่ะต้องตั้งศูนย์ปราบไอ้พวกจีนสีเทาผมเคยพูดหลายครั้งแต่ก็ไม่มีใครฟังผมเพราะข้อมูลผมเนี่ยไอ้คนเนี้ย1คนไม่มีใครรู้อ่ะคุณไปเปิดในเน็ตคุณก็จะเห็นเลยว่าไอ้ชื่อไอ้คนเนี้ยปรากฏขึ้นมาเป็นเมียเป็นใครตัวเองมียศอะไรเพราะว่ามันอยู่เมืองไทยมานานแล้วมันก็รู้ช่องทางว่าถ้ามันจ่ายแล้วมันกล้าจ่ายเดี๋ยวผมจะโยงให้ฟังคุณค่อยๆฟังสตอรี่นี่ไปนะอ่ะคุณมีคุณว่าคุณเป็นผับใช่ไหมแต่เมื่อกี้คุณเห็นรูปแล้วใช่ไหมจะดูอีกเปล่าเห็นแล้วนะที่เมื่อกี้นี่เป็นช่องแรกอะที่ตำรวจเข้าไปจับอะไอ้นั่นอะมัน 100% นะมันเป็นคาสิโนแต่คุณต้องเข้าใจว่าทำไมผมเรียกว่าผับศูนย์เหรียญเพราะว่าพวกนี้ไม่รับคนไทยผมก็เคยบอกไปก่อนแล้วพวกนี้ไม่รับคนไทยคุณไปดูแล้วกันเด็กเสิร์ฟมันยังไม่ไทยเลยที่มันเป็นไทยอย่างเดียวคือเด็กรับเฝ้ารถดังนั้นการเปิดของพวกนี้เนี่ยนอกจากทำลายเศรษฐกิจนะประการแรกคือมีทั้งลักทรัพย์มีทั้งขู่กันโชคมีทั้งตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์มีทั้งเรียกค่าไทยมีทั้งตั้งบ่อนตั้งผับจีนมีทั้งขายยาเสพติดและไปถึงพนันออนไลน์ผมถามว่าอย่างนี้อันตรายไหมชื่อนี้ภาษาจีนคุณไปถามคนจีนแล้วกันว่าชื่อนี้มันชื่ออะไรในภาษาจีนของในนี้ไม่ต้องห่วงนะผมเปิดให้ดูเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมเนี่ยเอ้ยเอาอะไรยาอะไรมาเนี่ยมัน
มันเป็นแป้งอันนี้แป้งแท้นะเนี่ยเอาละผมให้คุณดูแล้วนะมีชื่อให้ด้วยชื่อจีนนะครับทีนี้เอาละที่จับมาเนี่ยที่เนี่ยเขามีมานานแล้วเป็นเดือนแต่ไม่ให้คนไทยเข้าเป็นเฉพาะจีนเท่านั้นที่เข้าไปได้ไอ้พวกจีนไกลบ้านคิดถึงบ้านมันมาเที่ยวมันก็มีแต่จีนและมันพันไปถึงคนนี้มันพันไปถึงอีกคนนี้นี่คืออีกกลุ่มนึงคือกลุ่มจีนต้องบอกก่อนว่ามีหลายกลุ่มอันนี้คือกลุ่มนึงกลุ่มที่1อันนี้กลุ่มที่2เอาละกลุ่มที่2ตอนนี้มีผับอยู่แถวรัชดาและก็มีที่พัทยาอ่ะอันนี้กลุ่มที่2นะนี่ก็จีนนะนี่ก็จีนนี่ก็จีนให้คุณเข้าใจภาพหลวงพ่อที่ผมพูดไปเนี่ยบางทีมันพูดเร็วแล้วพูดวนไปวนมาเดี๋ยวคุณจะสับสนดังนั้นพูดให้คุณเข้าใจก่อนว่านี่คนละกลุ่มกันนะคนนี้ตอหอตู้เห่าเนี่ยคุณไปเปิดในเน็ตคุณก็เห็นนะส่วนไอ้นี่ชื่อมันอยู่นี่นะทั้งหมดเนี่ยทำผับยังไงคุณคิดดูแล้วกันประเทศไทยคุณเล่นกันเนี่ยเปิดนะเล่นการพนันผมก็ยังแบบเอานะมันไม่ได้แบบร้ายแรงนะเล่นการพนันนะมันก็เล่นกันนะเปิดตีสามตีสี่ก็เอานะมันก็แค่เล่นดนตรีแต่นี่ถึงขนาดว่าฝากยาได้อะคือหมายความว่าสมมติว่าคุณไปเสพและคุณเสพไม่หมดเหมือนไปฝากเหล้าอ่ะคุณไปตามผับคุณกินไม่หมดคุณฝากเหล้าไอ้นี่ดมยาไม่หมดขอฝากยาไว้ก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กูมาเล่นยาต่อเพราะอะไรเอ๊ะเดี๋ยวกูออกไปเดี๋ยวมึงไปเจอตำรวจเจอหลวงเจอด่านมึงฝากไว้ที่นี่ปลอดภัย2กลุ่มนี้1บวก2ไปหาใครบุคคลคนนี้คือคนสำคัญซึ่งพวกคุณรู้จักกันดีเจ้าพ่อเมืองหลวงเรื่องสีเทาๆดังนั้นต้องส่งสัญญาณเตือนไปว่าแม้การเมืองใกล้จะถึงเลือกตั้งแต่การสะสมทุนจากอย่างพวกนี้เนี่ยไม่ใช่สิ่งที่ควรกระทำอย่างยิ่งเพราะอะไรเพราะมันเป็นยาเสพติดถึงแม้คุณจะไม่ได้ขายกับคนไทยแต่คุณเอามาขายในเมืองไทยอ่ะในประเทศไทยอ่ะแล้วคุณทำระบบอะไรของคุณน่ะฝากยาได้อ่ะแล้วคุณก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับคนไทยเลยคนไทยเป็นแค่เด็กรับรถที่เป็นคนไทยนอกนั้นไอ้เด็กเสิร์ฟก็กัมพูชาคนจีนกัมพูชาพูดจีนอีกเพราะมันถอยต้อนรับคนจีนและนอกจากนั้นที่นี่มันสอนออะไรรัชดาที่นี่ยานาวาที่นี่คุณรู้ป่ะในพื้นที่นี่ใหญ่แค่ไหนแล้วแบ่งกันเลยนะของไทยพวกไทยนะพวกอย่างที่ผมพูดอะคาราโอเกะข้างทางพวกบ่อนไฮโลเนี่ยนู่นคนไทยเล่นดินแดงเคลียร์เดือนหนึ่ง 30,000 40,000 คุณไปเจอรัชดาเคลียร์ทีเดือน 3-4 แสนบางทีเป็นล้านเพราะจีนใจถึงถ้าอย่างนี้ตำรวจชอบเปล่าล่ะมันชอบดังนั้นมีคดีที่เกี่ยวโยงซึ่งผมเพิ่งเห็นคดีผู้หญิงที่เข้าไปเที่ยวแล้วอ้วกแล้วตายเพราะเสพยาเกินแล้วก็ไปทำลายหลักฐานแล้วมีไอ้นี่เข้าไปเกี่ยวพันเกี่ยวพันยังไงก็เอาหลักฐานให้คนไปเอาหลักฐานเผาเพื่อไม่ให้มีตัวตนนะครับแล้วผมถามนิดนึงเถอะผู้หญิงคนนี้ตายไปเมื่อไหร่เดือนนึงแล้วครับแล้วทำไมคุณไม่รู้ทำไมเงียบก็ตายไปเดือนแล้วอะสุทธิสารเอาไปทำอะไรอยู่อะเป็นเดือนแล้วนะครับไอ้เรื่องนี้มันถึงแดงเอาเพราะฉะนั้นกลุ่มต่างๆเหล่านี้ล้วนแต่เป็นเรื่องอันตรายสำหรับประเทศไทยเพราะไม่มีประโยชน์ในด้านทั้งๆด้านเศรษฐกิจก่อปัญหาอาชญากรรมทั้งเรียกค่าถ่ายทั้งตั้งทั้งเคลียร์เซ็นเตอร์ทั้งลักทรัพย์ทั้งทำทุกอย่างเป็นเรื่องที่อันตรายซึ่งผมอยากจะสะท้อนเรื่องต่างๆเหล่านี้ไปให้กับสังคมรวมถึงบุคคลสำคัญที่เป็นดาวเด่นก็คือพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพาน
ผมเอาข้อมูลนี้ให้ท่านขอให้ท่านฟังผมไว้ให้ดีผมไม่มีอะไรผมเอาข้อมูลนี้ให้ท่านซึ่งเกี่ยวพันมีชื่อของคนที่รับผิดชอบรับเคลียร์ทั้งไอ้หมิงต่ออีกทีทั้งไอ้นี่อีกทีนึงเปิดผับที่ไหนซอยไหนย่านไหนทำอะไรผมพูดไปก็เหมือนกับว่าเอ๊ชูวิทย์นี่มันจะตีเมืองขึ้นหรือเปล่าอยากจะอะไรผมไม่ผมมีชื่อมีหลักฐานพร้อมมูลเอกสารหลักฐานในนี้ผมจะนำไปมอบให้กับพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเพราะผมเห็นว่าท่านเป็นดาวเด่นแต่ผมขอหมายเหตุเอาไว้ว่าหากท่านไม่ดำเนินการผมจะขอเล่นงานท่านม.157ในฐานะละเว้นเพราะผมถือว่าผมเอาเอกสารหลักฐานให้ท่านแล้วอย่าไปเรียกว่าชูเป็นสีนะเพราะชูเนี่ยข้อมูลต่างๆเหล่านี้ผมถือว่าเป็นประโยชน์กับคนไทยกับเยาวชนไทยกับเศรษฐกิจไทยกลุ่มจีนต่างๆเหล่านี้ผมพูดแล้วไม่มีประโยชน์พวกนี้คือแก๊งอาชญากรรมไอ้เศษขยะที่สีชิ้นผิงมันไล่ออกจากประเทศจีนแล้วมาโผล่ที่ไทยมาหากินมาทำอะไรแล้วมันรู้ช่องทางมันรู้ว่ามันจะต้องเข้าหาตำรวจไอ้นี่เมียก็เป็นตำรวจหลานในตำรวจใหญ่ชื่อย่อปอปาแล้วผมถามว่ามันทำอะไรได้ไงเพราะสมัยก่อนมันทำค้าขายใหญ่โตทำทัวร์ศูนย์เหรียญอยู่ที่ภูเก็ตพอที่ภูเก็ตเงียบปุ๊บมันก็มาทำผับศูนย์เหรียญมีบ่อนแล้วก็รับแต่คนจีนขายน้ำจีนบุหรี่จีนแม้กระทั่งยาเสพติดมันยังเอามาจากจีนโดยผ่านทางเหนือมาข้อมูลทุกอย่างอยู่ในนี้หมดแล้วแต่ผมจะขอนำเสนอให้ท่านสุรเชษฐ์เพราะผมเห็นว่าท่านเป็นดาวเด่นท่านเป็นคนเอาจริงเอาจังเอาละผมอยากให้ท่านไปจัดการพูดไม่พูดเปล่าแล้วเที่ยวนี้ไม่พูดปากเปล่าแล้วเพราะผมพูดไปหลายรอบแล้วแล้วเดี๋ยวจะหาว่าเอ๊ะชูวิทย์พูดไม่มีข้อมูลแต่การที่ผมพูดข้อมูลให้บรรดาสื่อมวลชนฟังมันเป็นข้อมูลที่บางอย่างผมเปิดเผยหมดไม่ได้เหตุที่ผมเปิดเผยหมดไม่ได้เพราะว่าเป็นข้อมูลทางลับไอ้นี่ชื่อมีประวัติมีไอ้นี่ชื่อมีประวัติมีหุ้นกันที่ไหนทำอะไรทั้ง1ทั้ง2มันตรงไปหาใครและมันเป็นกลุ่มการเมืองซึ่งใกล้เลือกตั้งจะหาเงินวิธีไหนจะไปหาเลยวิธีนี้ถ้าหาวิธีนี้แล้วมันผมว่ามันไม่ใช่แล้วมึงดังนั้นข้อมูลต่างๆก็แล้วแต่ท่านจะไปดำเนินการแต่ถ้าท่านไม่ดำเนินการผมขอว่าผมหมายเหตุไว้แล้วว่าผมขอเล่นงานในมาตรา157ในฐานะละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพราะผมถือว่าข้อมูลผมครบผมให้ท่านแล้วส่วนท่านจะทำแล้วไปหาแล้วไม่มีหรือไปหาแล้วมีสงสัยมาถามผมยินดีให้ข้อมูลเพิ่มเพราะผมขี้เกียจมาแถลงแล้วไอ้เที่ยวก่อนผมแถลงไปทีก็หาว่าผมไปไอ้อะไรหรือเปล่าอะไรผมจะได้อะไรเพราะไอ้พวกนี้มันไม่เคยสนใจอะไรมันยิงตรงอย่างเดียวอ่ะเที่ยวนี้ผมพูดถึงระบบของจีนเนี่ยวิธีทำงานเนี่ยมันรู้ดีจะตายและคนจีนเนี่ยมันจ่ายหนักอันนี้คือปัญหาแรกจ่ายหนักทำราคาเสียหมดคือคนไทยจ่ายหลักนี้ไอ้จีนมาถึงมันให้เท่านี้เลยแล้วมันกล้าทำเพราะอะไรเข้ามามันดูเลยคนอะไรถ้าไม่ใช่คนจีนมันพูดก็เหมือนกับคนไทยแล้วพูดแป๊บเดียวมันก็รู้แล้วไอ้นี่คนจีนคนไม่จีนขนาดผมส่งสายลับไปมันยังจับได้ไล่ออกมาเลยดังนั้นวิธีการก็คือการดำเนินการตั้งศูนย์ซึ่งผมแนะนำว่าถ้าไม่ปราบปรามวันนี้ทุนจีนสีเทาเหล่านี้มันจะขยายตัวเป็นอาชญากรรมถ้าเป็นสมัยจอมพลป.เขาเรียกพวกนี้ว่าอ้างยี่พวกซ่องสุมพวกตั้งกองโจรพวกทำธุรกิจผิดกฎหมายที่ผมบอกอะครบเซตหมดเลยทั้งเรียกค่าถ่ายลักทรัพย์อย่างเช่นคนของมันเองเนี่ยมันก็จะล่อคนเข้ามาเองแล้วมาตั้งแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วมาหลอกทำนู่นทำนี่ที่เมืองไทยอย่างไอ้ผู้หญิงที่ตายไปสุทธิสารน่ะตายไปเป็นเดือนแล้วนั่นน่ะ
ม่ใช่เพิ่งตายนะคุณต้องไปถามสุทธิสารดูเอาแล้วทำไมตายเป็นเดือนแล้วทำไมไม่มีข่าวแล้วพอไปจับไอ้นั่น3คนมันก็โยงไปถึงไอ้นี่ทุกอย่างแม่งโยงไป2กลุ่มนี้แหละตอนนี้ทุกผับที่มีที่นี่ท็อปวันแล้วเสพก็ผมบอกแล้วไงมึงไม่หมดฝากไว้ได้เพราะว่าเดี๋ยวออกไปเดี๋ยวไปเจอตำรวจมันพูดคนจีนด้วยกันแบบนั้นแล้วผมถามหน่อยว่าคุณทำแบบนี้แล้วคุณตำรวจทำอะไรกันอยู่ถึงขนาดว่าเอายาฝากได้วันหลังมึงเสพไม่หมดวันต่อมาเสพต่อได้เหมือนฝากเหล้าอ่ะแล้วพอตายไปปลายเป็นเดือนเอาคุณไปจับเอาไอ้นี่มันก็สั่งคน3คนไปเริ่มขนเสื้อผ้าไปเก็บของอะไรมาอย่าให้มันมีตัวตนอ่ะแล้วมันพันไปถึงใครเป็นคนสั่งไอ้พวกนี้มันต้องมีนายเมล่าบ่าวไม่ใช่ไอ้เขียวกุ้ยจีน 2-3 คนไปนั่งจัดมันก็ต้องหาคนที่รู้จักกับตำรวจรู้จักดีเลยนะอยู่เมืองไทยมานานวิธีการมันเดิมๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดที่ผมเปิดประเด็นเดี๋ยวคุณมีอะไรคุณถามผมได้แต่ผมจำเป็นที่จะพูดเท่าที่ผมพูดได้ข้อมูลทั้งหมดผมพูดได้คุณถามได้ผมก็ตอบได้เพราะว่าบางอย่างจะให้ผมไปพูด 100% เลยเนี่ยเวลามันจำกัดแต่ขอเตือนว่าถ้าวันนี้ไม่ปราบปรามทุนจีนสีเทาเหล่านี้จะทำลายทั้งอาชญาสร้างทั้งปัญหาอาชญากรรมสังคมเศรษฐกิจซึ่งจริงๆเนี่ยมันไม่ได้มีที่ยานาวานี่โอ้โหมีเป็นนานแล้วนะครับที่รัชดาเนี่ยขอโทษทีนะตำรวจยังโทรหาผมเองเลยบอกให้ชูวิทย์ช่วยพูดหน่อยเพราะไอ้พื้นที่นี้มันไม่ไหวแล้วเข้าไปนี่รถซุปเปอร์คาร์จอดกันเต็มป้ายอาคารเขียนภาษาจีนตัวเบลเลอร์แล้วไม่มีแล้วคุณเปิดไปได้ยังไงแล้วคุณหลับหูหลับตาไม่รู้เรื่องเหรอแล้วนี่แบ่งเขตกันแล้วเฮ้ยมึงคนไทยเปิดมึงไปเปิดแถวดินแดงแถวรัชดานี่ของคนจีน 100% ด้วยนะเข้าไปนี่ไม่มีไทยนะไม่มีแต่สินค้าที่ขายก็ไม่มีของไทยเพราะว่าคนจีนนี่มันทำธุรกิจต้นน้ำปลายน้ำเลยมึงจะกู้เงินมันก็กู้จากคนจีนเพราะคนจีนมันจะได้ไปทวงได้แล้วมันจะได้ไปอุ้มได้มันจะได้ไปสั่งการได้ถ้าเกิดมึงเอาเงินไปแล้วมึงไม่จ่ายมึงเล่นเสียมึงจะเสพมึงจะมาสังสรรค์กันก็อยู่ในผับคนจีนหมดผมถามว่าอย่างนี้เนี่ยอย่างนี้เหรอครับประเทศไทยแล้วใครคุมเรื่องนี้เชิญครับเดี๋ยวสอบถามนะครับที่ว่าเจ้าพ่อเมืองหลวงคนนี้นี่เกี่ยวข้องกับการเมืองเป็นนักการเมืองเป็นคนรับเงินที่จะเตรียมเลือกตั้งต่อไปได้หรือเปล่าเป็นนักการเมืองไอ้นี่มันแป้งอะไม่ใช่ของจริงนะเดี๋ยวคุณเยอะไปหาว่าอะไรนี่มันแป้งนะเนี่ยจะเอาอะไรกับผมอีกงั้นแสดงว่านายคุณตำรวจเขาบอกว่าไอ้ยานาวาเนี่ยก่อนหน้าที่จะมาเป็นสถานบันเทิงตำรวจบอกว่ามันเป็นบ่อนพอทราบดูบ่อนอะไรแล้วมีความเชื่อมโยงผมให้คุณดูแล้วเมื่อกี้นี้ว่าอย่างเงี้ยคุณก็พูดไปทางพวกเขาก็พูดไปอย่างเงี้ยมันเป็นบ่อนหรือมันจะเป็นอะไรอ่ะถ้าคุณดูเต็มนะผมเปิดให้คุณดูเต็มนะเดี๋ยวคุณจะหาว่าผมมั่วเนี่ยเมื่อเช้านี้เปิดไปใช่ไหมผมไปเปิดตอนท้ายๆอ่ะลักษณะอย่างเงี้ยเป็นผับหรือเป็นบ่อนเดี๋ยวดูนะอย่างเงี้ยโล่งๆอย่างเงี้ยอ่ะโต๊ะไปไหนนี่เปล่ารับแรกชิปเปล่าใช่ไหมคุณต้องทันนะถ้าคุณไม่ทันเนี่ยตำรวจก็พูดไปไอ้นี่มันคือบอนแต่ผับเนี่ยเป็นรองมันไม่ได้เป็นผับหรอกมันเป็นบอนแต่พอมีข่าวมีอะไรนี่มันก็กูย้ายออกไปก่อนอ่ะแล้วพอดีมึงก็มันจ้องอยู่แล้วเข้ามาก็บอกว่าเป็นผับจากหนักก็เป็นเบาถูกไหมเป็นทั้งขายาด้วยแล้วขายาเนี่ยคือแม่งของแถมอยู่แล้วคือนี่เนี่ยแม่งเป็นอาณานิคมเสรีอ่ะคือมันจะทำอะไรในนี้ไม่มีคนไทยที่นี่จีนทั้งนั้นเจ้าของก็จีนคนเสิร์ฟก็จีนบุหรี่ก็จีนน้ำก็จีน
เหล้าก็จีนยาก็ยังจีนเลยเพราะฉะนั้นมันไหวเหรอมันหนักมากนะแล้วมันไอ้สองตัวเนี้ยมันไปหาใครคุณโยงให้ดีนะข้อมูลผมอะคุณไปเอาละกันนะกับทางฐานท่านสุรเชษฐ์เลยนะบอกผมว่าส่งข้อมูลให้ท่านแล้วนะโอ้หาเลยไหมไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับมันคนละพื้นที่ไอ้นี่มันยานาวาไอ้นี่มันรัชดานี่เป็นตำรวจเขาเอาจริงหรือเปล่ากับการจับก็คือหรือมีประสงค์คือไอ้นั้นอ่ะอย่าถามผมเลยแต่ผมอ่ะจำได้ดีว่าพวกคุณก็มากันแล้วที่ผมพูดเรื่องทุนจีน2เดือนก่อนใช่ป่ะแต่ผมพูดไปมันก็ดังได้แค่วันเดียวถูกไหมมันดังแค่วันเดียววันนี้ผมถือซองแล้วผมก็ดูแล้วไม่มีใครจะมาต่อยผมแน่ผมถือซองเนี่ยแต่ผมเดี๋ยวผมก็โทรหาเขาแล้วคุณถามเขาแล้วกันได้ข้อมูลชูวิทย์หรือยังเดี๋ยวจะหาว่าเดี๋ยวผมเอามาหลอกคุณอันนี้แม่งเปิดเป็นปียังมีเลยคือจ่ายกันเนี่ยมันอยู่ที่ระดับตำแหน่งคุณเข้าใจไหมคุณต้องดูระดับตำแหน่งคุณถามผมประโยคเนี้ยมันก็ประโยคซ้ำๆนั่นแหละใช่ป่าวเวลาจ่ายมาเขาก็ดูตำแหน่งไล่พวกนี้มันรู้ขั้นตอนว่ามันต้องจ่ายใครแล้วไหมมันจ่ายตรงนี้ คนไทยแถวดินแดงมันจ่ายสมมุติว่ามันจ่ายตำแหน่งนี้เดือนละ 50,000 มานี่แม่งเป็น 500,000 เฮียตำรวจไทยนี่หลงตายเลยถ้าเป็นข้อนำเรียนให้กับกลุ่มการเมืองจริงอันนี้หนักตำรวจได้เหรออันนี้หนักอันนี้หนักอะไรนะในเมื่อเป็นข้อนำเรียงส่งให้คนการเมืองเพื่อไปใช้ในการเลือกตั้งตามที่บอกเราจะไปลองตำรวจกับท่านรองดูที่อย่างนี้ครับอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมพูดให้ฟังก่อนผมพูดให้ฟังก่อนว่าทั้งสองกลุ่มนี้การเคลียร์เนี่ยคุณเข้าใจไหมมันไม่ใช่เป็นจีนแล้วมันก็เดินไปหาว่าเคลียร์ว่าจ่ายเรื่องอะไรนะไม่ใช่ครับมันไปหาคนนี้ครับคนนี้ก็อาจจะวัดครึ่งกรรมการครึ่งผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปนั่งดูเขารับเงินกันนี่เห็นไหมไอ้นี่หรือไอ้นี่มันก็ไม่ใช่ครึ่งลงพักเลยว่าปุ่งกลางกับไม่ใช่การคอนเน็กต์เนี่ยกับสายระดับตำรวจใหญ่ๆๆขึ้นไปเขาก็ต้องระวังตัวเขาไม่ใช่ว่าจะมาแบบรับกันให้เปิดเผยถูกไหมครับเขาก็ต้องหาคนกลางแล้วคนกลางที่ไหนคุณก็ไปดาวเอาละกันน่ะผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเดี๋ยวก็จะหาว่าผมอย่างนั้นอย่างนี้ก็ดาวเอาละกันแต่ว่าผมเตือนไว้ว่าถ้าคุณทำบ่อนถ้าคุณเปิดตีสามตีสี่ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณมีนี่ด้วยเนี่ยผมว่ามันมากไปนะมันมากเกินไปแล้วผมอยากให้สื่อมวลชนทุกคนได้พิจารณาเอาละกันว่าทุกวันนี้คุณเข้าไปไม่ได้ในผับผมก็หาคนเข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันรู้ว่าเอ้ยนี่มึงเคยมามึงพาเพื่อนมาคงจริงเหมือนกันงั้นนี่มันคุยภาษาจีนมันก็รู้แล้วเอ้ยถามบ้านมึงอยู่ไหนสมมติว่าคุณอยู่ที่ไหนล่ะอยู่โคราชเอ้ยโคราชเนี่ยอยู่ที่ไหนอำเภออะไรคือมันหลอกกันไม่ได้อยู่แล้วเหมือนคนไทยอ่ะไปเปิดบ่อนที่ประเทศอื่นเนี่ยแล้วให้แต่คนไทยเข้ามันก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าเป็นคนไทยไอ้ที่นี่มันก็รู้อยู่แล้วว่าเป็นคนจีนและสิ่งที่มึงทำเนี่ยประเทศไทยได้อะไรโอเคคุณอยากจะมาทำบ่อนคุณอยากจะมาสนุกสนานในระหว่างคนจีนเนี่ยไอ้เรื่องแต่ไอ้มีไอ้นี่ด้วยเนี่ยผมว่ามันหนักไปแล้วนะแล้วผมย่านรัชดานี่มันหนักและไอ้ผับที่คุณเห็นเนี่ยใหญ่ๆเนี่ยที่มันมาเปิดเนี่ยมันทุนจีนทั้งนั้นที่เอกมัยใช่ไหมล่ะที่ผมเคยพูดไอ้หน้าเด็กอ่ะใช่ไหมล่ะพี่สุวิทย์เคยได้ข้อมูลจากกลุ่มในทุนที่ทำธุรกิจสีเทาไปที่เป็นคนไทยเขาพูดเรื่องนี้ว่าโอ้โหคุณไปถามเลยคนจีนที่เข้ามาคือหาจุดผมถามไปเลยตอนนี้ประเทศจีนปิดคุณต้องเข้าใจก่อนประเทศจีนปิดไอ้พวกนี้มันก็ชิปมาเลยครับลำโพงตัวหนึ่ง5ล้านไฟ20ล้าน30ล้านก็ใช่ไหมล่ะที่มันเปิดคุณลองเข้าไปสักทีนึงแน่นอนเข้าได้แถวๆ RCA กับแถวๆเอกมัยเนี่ยคุณเข้าไปแล้วคุณจะตกใจเลยแสงสีเสียงมันลงทุนเป็นร้อยล้านอ่ะแล้วใช่ไหมลูกค้ามันน่ะไอ้ที่นั่นน่ะกว่า50% แล้วกันนะมากกว่า 50% น่ะเป็นจีนนะ
ล้วเปิดเล่าทีก็โอ้ยถือเป็นไอ้นั่นน่ะอะไรวะพลุอ่ะเดินถือพลุมาเลยให้คนอื่นก็เห็นว่าโอ้ยนี่โอ้โหเปิดแชมเปญ 50,000 แสนนึงนี่คือสไตล์จีนแท้เลยแต่ทองหล่อไม่มีคุณไม่ต้องถามทองหล่อไม่มีทองหล่อเรียบร้อยเพราะผมดูแลป่าครับเมื่อเช้าตำรวจเขาแถลงว่าบ่อนที่ยานวาเนี่ยในโต๊ะจะมีค่าใช้จ่ายประมาณ 170,000 แบ่งเป็นอาหารและยาเสพติดคือมีได้ประมาณ 3-5 ล้านตัวเลขตรงนี้ของที่ยานวามันมากหรือน้อยยังไงโอ้โหโอ้โหผมว่ามากกว่านั้นผมว่ามากกว่านั้นแต่ที่พูดเนี่ยเดือนนึงก็ร้อยนึงแล้วนะเดือนนึงร้อยนึงแล้วนะถ้าผมร้อยนึงเฮ้ยกูขอครึ่งนึงก็50แล้วนะ2เดือน100 3เดือน150ได้สอสอหลายคนแล้วนะถ้ากลุ่มการเมืองกลุ่มแล้วตำรวจจะทำอะไรก็ได้ทำได้ไม่ได้เนี่ยมันเกินสิ่งที่ผมจะพูดได้แล้วแต่เพียงผมเตือนไปถึงบิ๊กป้อมที่เคารพรักท่านบิ๊กป้อมก็ทงระมัดระวังคนรอบข้างถูกไหมครับคนที่เดินตามท่านคนที่เข้าไปในบ้านท่านไปล้างจานที่ครัวท่านคอยดูด้วยเพราะคนต่างๆเหล่านี้เนี่ยล้วนหวังประโยชน์ล้วนว่าอยากจะเติบโตอ้างได้พวกชอบอ้างนู่นอ้างนี่อ้างรู้จักผู้ใหญ่อ้างนั่นคือมันไม่เรื่องจริงไม่จริงไม่มีใครรู้ส่วนไอ้พวกหานี่มันก็แน่นอนมันจะเข้าหาใครอ่ะมันต้องเข้าหาสปอตไลท์อ่ะใช่ป่ะแล้วคนไหนที่ต้องใจถึงอ่ะใช่ป่ะแบบที่ไอ้โน้ตว่าใจถึงแต่พึ่งไม่ได้เปล่าเออแล้วตอนนี้กลุ่มในทุนคนจีนที่ทำธุรกิจสีเทามันกระจายไปอยู่ในส่วนไหนของประเทศไทยแล้วบ้างนอกจากกรุงเทพก็มีเป็นย่านเป็นแหล่งเขากรุงเทพเนี่ยมีจุดที่สามมีหลายที่เหมือนกันกรุงเทพเนี่ยแบ่งได้เลยนะครับย่านรัชดาเนี่ยประการแรกนะย่านที่สองพระรามสองที่เยอะนะย่านพระรามสองย่านพระรามสองนี่จะเป็นย่านเกตรองลงมานะมันก็เหมือนกับคนไทยอะถ้าบ่อนแถวลาดกระบังก็จะรองลงมาบ่อนในเมืองก็อีกอย่างนึงนะผมไม่ได้เตรียมกับท่านสุรเชษนะผมบอกก่อนนะผมไม่เคยโทรหาด้วยนะอย่ามาหาว่าเดี๋ยวผมไม่เตรียมอะไรกับท่านไม่มีนะเดี๋ยวผมดูว่าถ้าผมมีเบอร์แต่ผมจะโทรหาท่านเพราะว่าผมถือว่าไอเนี้ยผมบอกให้คุณดูแล้วนะแล้วผมก็ไม่จำเป็นจะต้องไปถือไปโชว์แล้วก็ไปให้ท่านรับนะผมถือว่าเดี๋ยวผมลงทะเบียนตอบรับแล้วมีชื่อแกแล้วผมก็ขอชื่อนะครับนะตรงเลยเหรอครับเดี๋ยวผมโทรสิผมไม่มีอ่ะเนี่ยเปิดสปีกเกอร์ให้ด้วยนะเอ้ยใช่สิมันเปิดได้อยู่แล้วแล้วผมไม่หลอกไงเดี๋ยวให้รับก่อนไม่รู้รับหรือเปล่าเดี๋ยวก็บอกเอ้ยยุ่งอยู่ท่านครับผมพูดขณะนี้ขออยู่ต่อหน้าผู้สื่อข่าวและก็เปิดสปีกเกอร์โฟนให้ผู้สื่อข่าวฟังว่าผมจะนำเอกสารไปยื่นให้ท่านครับและผมเพื่อความปรารถนาดีผมนำหลักฐานทั้งหมดที่เกี่ยวกับไอ้พวกคนจีนในประเทศไทยโยงไปหาใครครับและไปถึงในหมิงไอ้เต้าเห่าตู้เห่าอะไรเนี้ยครับเอกสารพร้อมผู้สื่อข่าวในเนี้ยเกือบ100กว่าคนพูดเพื่อให้ท่านได้รับฟังว่าผมจะนำเอกสารเนี้ยส่งให้ท่านแต่ผมไม่จำเป็นต้องไปยื่นให้ท่านกับมือเพราะผมลงทะเบียนไปแล้วผมขอให้ท่านเนี่ยได้ใช้ความสามารถของท่านในฐานะที่ท่านมีตำแหน่งมีอนาคตที่รุ่งโรจน์ขอให้จัดการเรื่องคนจีนนี่เสียทีเถอะท่านรับปากผมได้ไหมครับได้ครับรับปากแน่นอนครับถ้าเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องแบบนี้ผมไม่ละเว้นอยู่แล้วครับเรื่องยานี่แหละครับไอ้เรื่องนั้นเรื่องเล็กครับเรื่องครับใช่ครับเรื่องนี้เรื่องยาเสพติดเรื่องเพศนี้เรื่องคนกินยาเสพติดเข้ามาเนี่ยยังไงก็ไม่ละเว้นครับเดี๋ยวผมขอข้อมูลจากพี่เลยโอเคครับกราบขอบพระคุณมากครับครับอันนี้ผมรับปากพี่เลยโอเคครับโอเคครับอันนี้พี่ส่งมาให้ผมนะฮะครับส่งให้ครับครับโอเคครับครับพี่ชูครับครับพี่สวัสดีครับครับพี่ครับครับของแท้นะแล้วอย่ามาบอกว่าผมเตรียมกันนะผมไม่เคยโทรหาครั้งหนึ่งก็ไม่เคยโทรสาบานต่อหน้าไฟนะแต่เพื่อผมโทรไปเขารับเหมือนสมัยก่อนผมโทรหาบิ๊กแปะเขารับอันนี้เป็นข้อมูลนะครับอันนี้คือชุดตัวอย่างให้คุณเขาก็บอกแล้วว่าถ้ายาเสพติด
คือไอ้ผับอะโอเคปกติหรือเปล่าเออตีสามตีสี่อ่ะเออเที่ยวๆไปเดี๋ยวมึงก็กลับบ้านแต่ยาเสพติดมันไม่ไหวนะเพราะฉะนั้นนะเรื่องยาเสพติดเนี่ยตอนนี้มันก็หนักหนาแล้วนะมันไปมากแล้วนะเพราะว่าไอ้พวกนี้มันเป็นคนจีนที่มันเอาเฉพาะกลุ่มมันเราต้องเข้าใจก่อนแต่ว่ามึงเข้ามาเล่นเนี่ยในประเทศไทยในดินแดนไทยเพราะฉะนั้นถ้าตำรวจไม่ดำเนินการนะแล้วมันพันไปถึงเรื่องของอะไรหรือเปล่าในอนาคตการมงการเมืองจะสะสมทุนไอ้หามึงจะไปประมูลตัวกันอะไรหรือเปล่าเรื่องนี้จึงอยากจะให้สื่อมวลชนทั้งหลายได้พิจารณาและนำไปเผยแพร่ว่าที่ผมพูดก็เป็นประโยชน์กับสังคมดีกว่าที่ไปพูดเรื่องโน้ตมันก็พูดตลกไปสนุกสนานเฮฮาแล้วก็จบไปแล้วนะครับขอขอบคุณมากครับเอาเลยตากไงแม่งมาตรงเลยตากผมนี่ติดคุกเก่าติดคุกเก่ารู้เลยมาจากตากแม่สอดเส้นทางหลักเลยครับฟังพี่ชูวิทย์ให้ข้อมูลเรื่องเกี่ยวกับความดีและอย่างพี่ชูวิทย์พูดถึงเรื่องทางออกทางแก้ปัญหาผมอยากจะให้ผมเสนอในนี้เนี่ยนะครับผมเสนอไว้เป็นรูปธรรมได้ผมเข้าใจผมเสนอให้พลตำรวจเอกเนี่ยสุรเชษฐ์ในนี้มีเขียนไว้ครับในนี้นะครับไม่ได้ผมแนะนำนะเพราะผมไม่มีความสามารถเท่าท่านอยู่แล้วท่านเก่งจะตายนะครับแต่ผมรู้จักกับท่านมาก่อนแล้วตั้งแต่ท่านพันตำรวจเอกอยู่ที่หาดใหญ่ที่ผมไปโดนชกอ่ะนะข้อแรกเลยนะครับเร่งตั้งศูนย์ก่อนเลยปราบปรามนะครับในประเทศอเมริกาเนี่ยอาจจะมีชุมชนที่หลากหลายผมอยู่ LA ก็จะมีชุมชนคนไทยมีชุมชนเกาหลีมีชุมชนญี่ปุ่นเขาก็จะใช้ตำรวจที่พูดภาษาไทยได้เป็นตำรวจสหรัฐนะแต่เป็นคนไทยถ้าไปจัดการกับพวกญี่ปุ่นเขาก็ใช้ตำรวจสหรัฐที่พูดญี่ปุ่นได้ดังนั้นศูนย์ปราบปรามเนี่ยต้องใช้ตำรวจที่พูดจีนได้ก่อนเลยที่สำคัญมากเข้าใจวัฒนธรรมไทยเข้าใจสิ่งต่างๆของคนจีนการที่ใช้ตำรวจไทยที่ไม่รู้เรื่องไม่รู้จักคนจีนไม่รู้ธรรมเนียมจีนก็จะไม่สามารถที่จัดการปัญหานี้ได้ถูกไหมครับข้อที่2ตรงไปเลยครับที่หัวคุณอย่าไปหาเลยครับไอ้พวกเล็กๆเกี่ยวกุยเล็กๆน้อยๆก็เหมือนกับเราแล้วครับไปจับพวกปลายแถวมาแล้วก็มาแถลงข่าวไม่มีประโยชน์ฮะมีบุคคลอยู่ไม่กี่คนครับ1ที่ผมบอก2ที่ผมพูดนะครับไอ้นี่คือไอ้หมิงอย่างนี้ละกันนะครับ3นี่ก็เริ่มหางแถวละไอ้เดวิดที่ผมพูดเนี่ยนะครับมายิงลิงก์ไปถึงไอ้โทนี่ไอ้โทนี่คือตัวจริงนะครับไอ้เดวิดคือลูกกระจอกนะครับไอ้หมิงนะครับตู้ห่าวพวกนี้ทั้งนั้นนะครับที่เป็นหัวแล้วถามว่า3เส้นทางการเงินนะครับเส้นทางการเงินตอนนี้เลขาปปงชื่ออะไรตำรวจเหมือนกันถูกไหมครับท่านก็เป็นตำรวจเหมือนกันเส้นทางการเงินมันลิงก์ไปหาใครเดี๋ยวนี้มันก็ต้องสืบได้หรือเปล่านะครับและ4ถ้าทำได้เนี่ยขอประสานไปต่างประเทศเลยนะครับเอาประวัติของไอประวัติของคนจีนต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งมันเทาทั้งนั้นมันไม่มีขาวหรอกครับเทาทั้งนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมแนะนำได้นำเสนอไปหมดแล้วซึ่งผมก็รู้ว่าท่านพลตำรวจเอกอ่ะผมเป็นแค่กิ๊กก๊อกผมจะไปแนะนำอะไรท่านได้มากซึ่งแต่ผมบอกแล้วว่าพวกนี้ไม่หลุดหรอกครับถ้าตั้งใจจะทำจริงเนี่ยปราบพวกนี้เหมือนกับที่ท่านปราบทัวร์ศูนย์เหรียญท่านปราบบ่อนผับศูนย์เหรียญของคนจีนเนี่ยเกลี้ยงถ้าท่านทำได้นะครับนี่คือสิ่งที่ผมเปิดประเด็นและผมจำนะครับผมบอกไปแล้วเมื่อ2เดือนก่อนผมตั้งโต๊ะแถลงตรงนี้ว่าไอ้ทุนจีนเนี่ยมันอันตรายนะทุนจีนมันอันตรายนะวันนี้คุณเริ่มเห็นผลแล้วผมว่ามันเริ่มมียาเสพติดแล้วไงมันของคู่กันเลยครับดมแล้วก็ตายหาไปผู้หญิงอ่ะคนจีนอ่ะผู้หญิงก็ตายในผับนี่แหละเสพยาเกินขนาดโอเวอร์โดสแล้วก็เอาไปแล้วก็จะไปเอาเสื้อผ้าหลักฐานเขาเผาทิ้งเฮ้ยนี่มันทำอะไรกันเนี่ยและนี่มันตายไปเป็นเดือนแล้วนะ
ไอ้สุทธิสารฮัลโหลฮัลโหลอยู่ที่ไหนเพลินไปหน่อยไหมโอ้โหอันนี้อย่าถามผมเลยครับอย่าถามผมเลยผมตำรวจก็ต้องมีอุดมการณ์ผมพูดได้แค่นี้แหละครับผมพูดในฐานะภาคไอเดียโลจิสคืออุดมคติถ้าผมจะไปตำหนิตำรวจไทยทำอะไรไม่ได้ผมก็บอกว่าท่านทำตามที่อุดมการณ์ท่านเลยครับอย่างเมื่อกี้ท่านสุรเชษฐ์ท่านบอกแล้วบอกเฮ้ยท่านเรื่องยาเสพติดต้องจัดการเลยนั่นแหละก็ถูกแล้วล่ะคือสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยเรื่องมันเกิดแล้วแล้วคุณไปหาหลักฐานมันก็ยากสิครับแต่ผมพูดไปก่อนหรือเปล่าล่ะผมเคยพูดไปก่อนแล้วบอกเฮ้ยมันน่ากลัวนะยาเสพติดเนี่ยอาชญากรรมที่ตั้งอยู่ในนั้นแต่ณวันนี้ข้อมูลทั้งหลายอยู่ในนี้แล้วครับผมรับประกันได้ว่าท่านตำรวจในยุคปัจจุบันท่านมีความสามารถและสามารถไปจัดการได้ท่านไปจัดการเพราะมันไม่ใช่หน้าที่ผมแค่เอาข้อมูลมาเปิดเผยต่อหน้าพวกท่านส่วนท่านจะดำเนินการยังไงจะไปปราบการเมืองยังไงผมจะมีปัญญาเหรอผมยังไม่ได้เล่นการเมืองแล้วด้วยแต่ผมยืนยันได้ว่ายืนยันได้เลยนะข้อ5มีเรื่องการเมืองใหญ่เกี่ยวข้องผมพูดได้แค่นี้ผมไม่พูดเอ่ยชื่อพี่ป้อมคือเป็นคนใกล้ชิดท่านหรือเปล่าครับแสงอาทิตย์อยู่ที่ไหนอ่ะช่วยผมประมาณกี่คนผมไปเดินตามบิ๊กตู่มันมีอยู่ไม่กี่คนไอ้หน้าปลาบู่นี้ถูกป่ะล่ะเดินตามบิ๊กป้อมนี่เป็นพรวนเนี่ยคือบิ๊กป้อมเนี่ยเป็นสปอตไลท์ของการเมืองนะครับการที่จะเลี้ยงดูนักการเมืองจากการที่จะมีคะแนนเสียงเป็นส.ส.ก็ต้องใกล้ชิดกับนักการเมืองนะครับนักการเมืองตอนนี้คุณก็เห็นแล้วราคาค่าตัวย้ายไปนู่นย้ายไปผมไม่พูดเรื่องการเมืองดีกว่าแต่พูดว่าในงานนี้มีนักการเมืองใหญ่เกี่ยวข้องชื่อก็อยู่ในนี้ทีนี้ตอนนี้ไม่ได้เป็นมึงมีมากกว่า1คนใช่ไหมครับผมไม่ทราบแต่มีเกี่ยวข้องให้เลือกพฤติกรรมนี้ซะผมพูดได้แค่นี้ว่าให้เลือกพฤติกรรมนี้ให้เลิกเป็นคนเคลียร์ให้เลิกไปเอาเงินพวกนี้คือท่านเปิดผับเปิดบ่อนก็เอานะหลับหูหลับตาไปเพราะว่าคุณปราบไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นถึงขนาดว่าเป็นคนเอายาเข้ามารับรู้เรื่องยาแล้วอนุญาตให้ทำอย่างนี้แล้วก็เป็นคนปกป้องอันนี้ผมว่าไม่ดีนะครับผมว่าพวกคุณทุกคนก็คงจะเห็นด้วยกับผมถ้าเปิดผับตีสามตีสี่ก็ยังไม่ว่าไม่เป็นไรนะเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับเปิดบ่อนอาเฟ่มันก็ไม่ใช่เรื่องร้ายแรงขึ้นลงขึ้นศาลก็โดนเดือน2เดือนนะครับต่างบ้านต่างเมืองเขามีแต่คงไม่มีมึงสิงคโปร์แม่งเล่นการพนันแล้วมียามาให้ด้วยเล่นยาเลยนะไม่มีมึงมาเก๊าก็คงไม่มีมึงถูกไหมครับแต่มีประเทศไทยมีกรุงเทพได้ยังไงอ่ะมันมีได้ยังไงต้องเน้นเรื่องยาเสพติดเป็นหลักเลยครับหัวใจมันคือยาเสพติดหัวใจมันไม่ได้อยู่ที่เป็นผับเป็นบ่อนแต่หัวใจมันอยู่ที่ยาเสพติดและการที่มียาเสพติดได้ก็เพราะเขาใช้พวกเขาอ่ะเขาใช้ลูกจ้างเป็นคนของเขาอ่ะเขาใช้แขกเนี่ยเป็นแขกประเทศเขาอ่ะดังนั้นการเอื้อมมือเข้าไปจับเนี่ยคุณจะไปเอาตำรวจไทยไม่รู้เรื่องพูดจีนไม่ได้งั้นคุณก็ต้องไปตั้งเปล่าถูกป่ะไปตั้งสุภาพาไม่พวกคนจีนพวกนี้คุณตั้งมาเลยแล้วคุณก็ต้องเอาตำรวจที่มีรู้เทคโนโลยีรู้ภาษาจีนมาอ่านภาษาจีนออกหรือเปล่าเขาชัดกันยังไงอ่ะถูกไหมครับงงมากเลยครับเมทเนี่ยมันเป็นส่วนผสมเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณก็ต้องเข้าใจว่าพอมีกัญชาเข้ามาเนี่ยความแรงของยาที่ออกมาเนี่ยมันก็จะเพิ่มอัตรา
มันเพิ่มอัตราผมไม่ไปพูดเรื่องดีเรื่องเสียนะครับแต่ผมพูดให้ฟังว่าเม็ดมีอัตราของโรงงานที่ประเทศใกล้เพื่อนบ้านในสัดส่วนที่แตกต่างกันยกตัวอย่างเช่นคุณกินยาชนิดนี้อาจจะเอ๊ะกินแล้วไม่ค่อยแรงเพราะมันใส่ส่วนผสมน้อยคุณกินยาอีโรงนี้โอ้ยส่วนผสมเยอะและคนที่ไม่เคยเล่นยาพอเล่นไปมากๆก็อาจจะเกิดมีผลกระทบได้ทันทีเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับความแรงและขึ้นอยู่กับว่าไอ้คนเนี้ยเคยเล่นไหมและ3มันเล่นมากก็ทำให้เสียชีวิตได้เขาเรียกว่า OD ภาษาอังกฤษเวลา emergency ไปเอ๊ะเป็นอะไร OD ก็คือ overdoseoverdose ก็คือเสพยาเกินขนาดซึ่งจะทำให้หัวใจช็อกนะครับหัวใจหยุดเต้นแล้วก็เกิดภาวะที่หายใจไม่ออกนอนนิ่งไปเลยผมขอใช้โอกาสนี้ชี้แจงเรื่องนี้กับท่านนะครับถ้ามีประเด็นไหนที่ไม่ชัดเจนหรืออะไรจะให้ผมเพิ่มเติมบอกได้แต่อะไรที่นอกเหนือจากที่ผมรู้หรือนอกเหนือจากที่ผมจะสามารถนำมาแถลงได้ผมจะขอไม่พูดนะครับมันคงไม่แจกฟรีมึงมันขายเองเลยละตอนนี้คือคุณต้องเปรียบเทียบอย่างนี้เหตุที่พวกนี้มันทำอย่างนี้ได้เพราะมันใช้กับคนลูกค้าเฉพาะกลุ่มคือลูกค้าคนจีนอย่างแถบนี้ทองหล่อหรืออะไรทำไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะลูกค้าเขาหลากหลายมาอาจจะแฝงตัวเข้ามานะแอบเข้ามาขายไอ้อย่างนี้มันก็ต้องคอยดูแต่พวกนี้ทำได้กันเอิบกันเลยก็เพราะว่าเป็นคนของเขาเองเป็นคนจีนของเขาเองนะครับคนงานพนักงานเป็นพนักงานจีนของเขาเองเขาทำได้ถ้ามีข้อโต้แย้งมาครับว่าเขาทำให้คนจีนไปคนไทยไม่ได้เดือดร้อนอะไรโอ้โหมันไม่เดือดแล้วไงมันทำที่ประเทศไทยนี่ครับกฎหมายไทยก็ไม่ศักดิ์สิทธิ์สิครับถูกไหมครับแม้กระทั่งจะให้คนจีนเองแต่ทำที่ประเทศไทยผมไปทำที่นั่นไอ้สีจิ้นผิงจะไล่ผมเหมือนหูจีนเถาเปล่าถูกเปล่าไปทำที่เมืองจีนเอาไหมล่ะเปิดที่เซี่ยงไฮ้แล้วผมขายเฉพาะคนไทยถูกไหมครับมันไม่ได้ผมไปที่อเมริกาผมบอกให้ผมไม่ได้ขายให้ฝรั่งผมขายให้คนไทยอย่างเดียวที่ LA มันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ากฎหมายมันก็กฎหมายสิครับประเทศไหนมันก็ต้องประเทศนั้นนี่คือประเทศไทยเมื่อเป็นประเทศไทยกฎหมายก็ต้องกฎหมายไทยการที่คุณจะให้คนต่างชาติเสพก็เป็นกฎหมายที่คุณต้องใช้กับกฎหมายไทยซึ่งมีการละเว้นไม่ได้หมายความว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้ยอมรับไม่ได้อยู่แล้วล่ะครับยาแฮปปี้วอเตอร์ที่มันคืออะไรเขาบอกคนจีนคือในคุณต้องเข้าใจว่าอย่างยาบ้าเนี่ยคุณไปฝรั่งแม่งไม่รู้จักใช่ไหมครับในคุกเนี่ยถ้าเป็นคนไทยเนี่ยรู้เลยมึงขนยาบ้านะพูดกันเป็นแสนเมตร200,000เมตรนะครับถ้าเป็นพวกอิหร่านนะครับหรือไนจีเรียนะครับพวกนี้มันขนยาไอถ้าเป็นพวกไต้หวันนะครับเฮโรอีนนะครับถ้าเป็นทางยุโรปก็อาจจะเป็นอีเป็นโคกแต่ในแต่ละประเทศเนี่ยต้องทราบก่อนว่ายาเสพติดของแต่ละประเทศนี่มีความนิยมแตกต่างกันในประเทศไทยมึงเอายาบ้าไปก็พอแล้วมึงไอ้หาเม็ดมึงแค่นี้เองถูกไหมครับเพราะว่าเข้าหาแมสประชาคนจำนวนมากก็ขายในอย่างนี้เป็นยาบ้าแต่ในประเทศจีนเนี่ยมีเยอะครับมีเยอะครับมีฝิ่นที่มันแปรรูปก็มีนะครับแม้กระทั่งเป็นลูกกลอนหรือว่าเป็นอย่างที่คุณบอกนะครับแฮปปี้วอเตอร์หรือว่ากระดาษเมาก็มีครับรู้จักกับกระดาษเมาไม่รู้จักเห็นไหมเป็นกระดาษบางๆเนี่ยแหละครับแต่ว่าเคลือบสารเสพติดไว้แล้วก็เอาไปเคี้ยวไปเคี้ยวมาอมแล้วก็มันแล้วก็ใส่แว่นดำแล้วก็อย่างนี้นะว่าเออรู้เนี่ยอย่างเงี้ยนะใส่แว่นดำไปเงี้ยแล้วก็ฟังเพลงเงี้ยนะพวกเนี้ยคุณจะเห็นคือดูรู้เลยว่าไอ้ผับเนี่ยมึงใส่แว่นดำหมดแล้วก็ไม่เปิดหน้าต่างนี่รู้แล้วไอ้นี่มึงเล่นยาซึ่งผมขอเตือนว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นนะไม่เป็นไรผมพูดไปก็ลืมไปแต่เรื่องยาเสพติดผมขอให้ท่านได้เป็นตัวแทนในการจัดการ
ไอ้แฮปปี้วอเตอร์เนี่ยมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่เป็นยาเสพติดที่นิยมกันในหมู่คนจีนนะครับซึ่งมันไม่ค่อยแพร่หลายและก็ไม่สามารถที่จะเอามาคือตลาดใครตลาดมันนะพูดง่ายๆตลาดเมืองไทยมันตลาดยาบ้ามันก็ยาบ้าครอบครองถูกไหมครับตลาดเมืองจีนมันก็เป็นตลาดประเภทนึงไปยุโรปแม่งก็เป็นตลาดอีกอันนึงอเมริกาก็มีตลาดนึงนะครับโอเคไหมเขารู้จักกันมาครับไอ้คนนี้เนี่ยคนนี้เป็นคนจัดการนะครับพวกนี้คือแก๊งพวกที่จะเรียกมาทำงานคอแก๊งคอลเซ็นเตอร์พวกนี้คือเรียกมาทำงานนะครับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต้องพูดภาษาจีนได้หรือเปล่าถูกไหมครับก็เหมือนกับคนไทยที่ไปตั้งคอลเซ็นเตอร์เขมรหลอกคนไทยหรือว่าคนจีนมาที่นี่มันก็ต้องเป็นคนจีนซึ่งจ้างมาพอจ้างมาก็ทำให้หายตัวตนไปเลยไอ้ผู้หญิงจีนเนี่ยผมขอตั้งคำถามว่าตายณวันไหน16ไหนตายวันที่17เพราะว่าตี2 17วันไหนไอ้17โอ้โห17กันยานี่มันจะเดือนกว่าแล้วนะใช่มั้ยนี่คุณเพิ่งรู้ใช่ไหมนั่นน่ะเพิ่งรู้ถ้าเรื่องไม่แดงก็ไม่รู้ที่คุณสงสัยคือจริงๆเขาบอกว่าเขามีเชื่อมโยงกับคอลเซ็นเตอร์แก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกลวงเข้ามาเขาเกี่ยวอะไรกันเพื่อนอ๋อมันไม่เกี่ยวหรอกครับเกี่ยวมันก็คือเกี่ยวอย่างนี้ก็คือว่าเอาพวกนี้มาทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วก็พางไปเที่ยวนะไปเที่ยวก็ไปทำความรู้จักก็เรื่องปกตินี่ครับพอเข้าไปในผับในก็มียาเล่นเอาไหมเอาไหมเสร็จแล้วก็พยายามทำให้คนนี้ตัวตนหายไปจะได้ไม่พัวพันมาถึงตรงนี้มันไม่มีสตอรี่อะไรในเรื่องอบายมุขที่ผมเดาผิดหรอกไม่มีจริงๆแต่ประเด็นอยู่ที่ว่าผมไม่เคยทำประเภทที่แม่งมีถึงขนาดนี้นั่นมันหนักไปหนักมากไปแล้วมันทำให้เสียชื่อนะครับมันทำให้เสียชื่อในประเทศไทยถ้าเป็นผับอย่างนี้เนี่ย อย่างที่ผมเดาเอาเนี่ยถ้าจะตรวจจริงจริงเนี่ยใหญ่ใช่ไหมใหญ่หรือเล็กถ้าใหญ่เนี่ยไม่ต่ำกว่า10ที่ถ้ากลางเนี่ยผมว่า 30-50 กลางนะถ้าเล็กเนี่ยร่วมร้อยแล้วหลังโควิดนี่คงจะแบบอดอยากกันมานานเอาเมืองท่องเที่ยวก็มีนะครับเมืองที่คนจีนอาศัยสมัยก่อนเนี่ยที่เชียงใหม่ก็มีนะครับแต่ตอนนี้มากระจุกกันอยู่นี่แหละครับก็ไปตามคนจีนเลยคุณเอาอย่างนี้ดีกว่าตั้งศูนย์คนจีนนี่แหละแล้วก็จะรู้เลยนะครับแถวเอกชัยอย่างเงี้ยแถวพระราม2อย่างเงี้ยนะครับแถวรัชดานี่ก็ตัวหลักแล้วนะครับเข้าไปที่สุทธิสารอย่างที่บอกก่อนถึง4แยกห้วยขวางซ้ายมือเข้าไปเลยเจออาคารภาษาจีน3ตัว4ตัวเขียนอยู่หน้าอาคารเลยนะครับมีคนไทยอยู่คนเดียวคือพวกเด็กเฝ้ารถนอกนั้นจีนหมดโอเคผมขอขอบคุณมากนะครับขอขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็เอาเรื่องที่เป็นประโยชน์นะครับดีกว่าเรื่องไร้สาระนะแต่เรื่องนี้ผมแถลงไปแล้วนะก็มาย้ำอีกทีเพราะว่าผมเห็นว่ามันมาตรงกับที่ผมพูดแล้วเลยอาศัยโอกาสนี้ในการไปเผยแพร่สิ่งที่ผมจะเอาข้อมูลเนี่ยไปให้ท่านสุรเชษฐ์ขอขอบคุณมากครับไปแน่นอนนะวันนี้ทันนะบ่าวทันทีมีอยู่แล้วครับหมายความว่าไงครับเราจริงๆใช่ไหมบอกคุณอย่างเดียวนะฟิลิปปินส์
คุณคิดว่าไปสิงคโปร์ได้สิงคโปร์มันเข้มงวดจะตายไม่ใช่ครับผมพูดมากไม่ได้นะคุณเดาเอาแล้วกันนะอันนี้ตัวอย่างนะอย่ามาด่าผมนะขอบคุณมากครับทำหน้าที่ทำได้ที่สองจริงเขาเกิดไอ้เพื่อนจะตายอ่ะวันรุ่งขึ้นพอเพื่อนตายปุ๊บเนี่ยเขาบินไปสิงคโปร์เลยนี่คือทางเขาก็จัดการเลยนะคะหรือว่าเขาไปคุณช่วยมองว่าไงผมยังไม่ทราบมากกว่านั้นแต่ผมทราบว่าผู้หญิงคนนี้มาเพื่อทำงานในแก๊งคอลเซ็นเตอร์ของจีนและพึ่งมาแล้วก็พาไปเที่ยวแล้วก็ไปดมยาแล้วก็ตายแล้วก็มีคนติดต่อไอหมิงซึ่งมีหุ้นส่วนหมิงก็จัดการเอาคนไปรวบไปเอาของเอาอะไรมาทำลายหลักฐานเพื่อไม่ให้มีตัวตนเหลือนะครับอันนี้ผมทราบอยู่ขั้นตอนนี้ซึ่งผมคิดว่าท่านสุรเชษฐ์ข้อมูลอยู่ในนี้ท่านสามารถไปจัดการได้ว่าสาวไปถึงใครไอ้3ตัวนี้มันไปทำเองได้ยังไงมันไปเอาชุดเอาอะไรมาจากโรงแรมจากคอนโดเขาได้ยังไงมีใครสั่งการมีอะไรยังไงซึ่งต่างๆเหล่านี้ผมต้องบอกว่าใช้ตำรวจไทยที่พูดภาษาไทยเนี่ยไม่ได้มันต้องใช้คนที่มันตำรวจไทยที่พูดภาษาจีนที่รู้ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมนะรู้ถึงจิตใจคนจีนนะครับว่าคนจีนเป็นยังไงอย่างยกตัวอย่างการจ่ายเงินเนี่ยมันจีนมันไม่สนใจมันเดือนละ 500,000 ตำรวจบอก 200,000 มันให้ 500,000 เลยไทยกล้าให้ที่ไหนไทยไม่กล้าให้แต่จีนมันใจถึงมันให้หมดแล้วมันมีวิธีทำถูกไหมครับไอ้ผับที่ผมบอกอะที่อยู่แถวเนี่ยแล้วมันเปิดใหญ่โตเนี่ยเอาของเข้ามาเป็นร้อยๆล้านถามว่ามันกล้าลงทุนคนไทยกล้าลงเหรอ 200-300 ล้านเนี่ยไม่กล้าใบอนุญาตมีไหมไม่มีคนไทยกล้าทำเปล่าคนไทยอย่างเก่งก็เปิดอย่างไอ้ Mountain Bee มีโกดังทำไม5ล้าน10ล้านก็โอ้ยนั่นแล้วถูกไหมครับแต่อันนี้มันกล้าเปิดแบบมาตรฐานลงทุนเป็นร้อยๆล้านอ่ะแล้วผมถามว่าแล้วมันจ่ายเท่าไหร่เพราะใบอนุญาตมึงไม่มีแต่ผมพูดไปเอาลองให้ท่านไปตรวจเลยอ่ะท่านสุรเชษฐ์ไปตรวจท่านไปตรวจเอาละกันผู้หญิงที่ตายนะประเด็นนี้คือประเด็นสำคัญถามว่าตายไปตั้งนานแล้วทำไมถึงเพิ่งรู้คือที่ปั่นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะที่รู้ว่าเขาเสียชีวิตหรือเหตุการณ์สายบอกผมมาเนี่ยรู้สึกว่าจะหลายทิศอยู่นะแต่เขาไปหมกเรื่องกันอยู่ในท้องที่สน.สุทธิศาลเมื่อเช้าสุทธิศาลเมื่อเช้าบิ๊กโจ๊กไปก็พันออกหูด่าบอกว่าจะพิจารณาปรับย้ายผู้กำกับด้วยบิ๊กโจ๊กบอกว่าเดี๋ยวจะไหนรับไปเยอะเลยย้ายเลยไอ้ไม่อยู่นะไม่เกี่ยวแล้วผมไม่ได้พูดนะคือหมายถึงตอนนี้ศพทุกอย่างคือหายหมดไม่มีศพนำกลับไปแล้วศพไปไปกับเออกลับไปแล้วใช่ไม่แต่หลักฐานโดนทำลายหมดแล้วเออเขาจะไม่เชื่อยังไม่เชื่อมโยงไม่ได้ไงว่าผู้หญิงนี้เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงหลักฐานต่างๆที่เชื่อมโยงถึงผู้หญิงคนนี้มันไปหมดแล้วโดนไอ้3ตัวนี้กี่ตัวละ3ตัวมึง3ตัวเอาไปเผาทำลายหมดแล้วซึ่งจริงๆเนี่ยผมถามว่าทางตำรวจเจ้าของท้องที่เนี่ยเขาก็รู้ตายไปตั้งนานแล้วนะแล้วคุณเอาเอกสารหลักฐานไปทำลายเนี่ยมันเชื่อมโยงกันไปหมดอะถึงพวกนี้มันเชื่อมโยงไปหมดแล้วมึงไปเล่นแล้วมึง